โอ้อย่าถึงเห็ดซีนแห้งครับผมซีนแจ่เนื้อง่วงไงนี่ง่วงครับผมมาสิขอบคุณของฝากครับผมแล้วขอกับแม่กินข้าวข้าวเที่ยงแล้วผมนึกบ่ได้กินข้าวเช้าเลยแม่ตำหุงเพิ่มข้าวอันนี้ครับหอยแข้งครับเนื้อล้วนแต่มันขึ้นครับแล้วก็มีสมของพี่โจฝากมาเป็นแหนมหมูเล่นแหนมมันสมแหนมหมูใบผักยมครับผมสมอีสานเขาเรียกสมภาษากลางแหนมนี่ติดของโปรดแหนมกลางเขาเพิ่มเนื้อเขาเรียกแหนมแข้งเรียกลวกสุกใช่ไหมเขาว่าสมหัวกระจามหมูกระจาหัวจุกนะครับเป็นหมูกับว่าสมหมูนางสาวกาญจนาถ้าเดิมเป็นวายจะโชว์รูปเป็นเด้อมีมากนะครับบ้านนอนคนเดียวไม่อาบซักผ้าให้หน่อยเร็วๆไปซักผ้าให้หน่อยด่วนเลยนะข้าวสองหัวเมียเพื่อนโอ้ทูเข้มพร้อมทูไปกินทำไมเข้มตาข้าวสวยไต่ก้าถั่วทีนึงเราบอกว่าเรามีไฟจ่ำอยู่เราจะไปเฮ็ดคลิปอยู่เนี่ยเหลือไปอยู่สองตัวยิ้มอีกเนื้อแห้งยำอะไรบ่จนหมดขึ้นที่ของเขาปั่นเลยเนี่ยผลหมักผลกับหอยแข้งซิมนั่งพนักงานจะเสียบปั่นต้องไม่สนใจปั่นไม่สนใจอันนี้มีขนนี่มีขนปั้นลองน้ำกันไหมคั่มกันพักคั่มเดี๋ยวแกะให้เบิ่งครับเติมเลยครับเดี๋ยวสิแกะของฝากครับผมกินเขาฝากมันเกินหันชะเรื่องมันถึงลวกสุกตอนนั้นมันแดงต้องสีนัวน้ำนวลทั้งหลายน้ำบกขาดต่อมาคือต่อมาเคือ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 สมัยใหม่แล้วเปลี่ยนได้หลายชั้นถ้าตัวสีผมเจนเองเคือเคือไอชั้นแค่น้องค่ายเลยเอิ้นเคือเคือคือกันนับถ้ากลมขึ้นไปมาครับพี่สดครับตำหุ่งผิดหนาจะพวกเกินสองหน่วยเขาดูได้ไหมหวานด้านเดียวหุ่งเพิ่มก็หวานซะเนาะยาระบายกันกินหน่อยเป็นยาระบายครับเขาอ่ะเป็นยาคลายมาชิมจับหมูอบกรอบแกะมองได้ยินไหมดูถึงที่แกะดูมองดูว่าชอบแบบไหนขอชิลล่องครับนี่ครับนี่เข่ากันที่กันนะผมสุดๆ สวงเลยครับเกิดเมื่อคืนถึงเมาห้อนแต่สวงเอาธนูอีกวันนี้จะได้วันนี้ดึงเฮาอยู่วะอันนี้เบาเบานะนอนมันจะหลุดคอยกันมาฟังเบิ้ลลงมันก็ลงมากลงมาดีทุกเบิ้งหลุดแล้วทุกเมื่อขันมากก็เดี๋ยวมีเบิ้ลเนี่ยลงของตัวของเฮ็ดเจ็ดดังวันบ่จำลองของตะขอนเปิดลมมันลงมาอย่างคนรักตัวเชือกมัน
แห้งหรอครับหมูแห้งโอ้ยกรอบกรอบแซ่บด้วยนี่ตายยังพอเจ้าเอิญปลาบงปลาบงเอิญกระเบียนบงเขาเอิญปลาบงเยอะแยะเลยครับขอบคุณคนตาหน้าคนสวยครับปอดปอดนั้นปอดไม่ติดกินแซ่บที่ยำเลยไปเลยคุณร่วมคุณร่วมคุณร่วมค่า200บาทคุณหมายยังมีคนไม่เคยเห็นตับหมูอ่านดูสินะข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบปลาปอดตอนก็ฟูฟูสีนะหอมมาโอ้สีบันหน้าสีต่ำคุ้งเพิ่มหนึ่งสุดยอดเลยหนึ่งหอมมาเบาไปแล้วบ้างตักมือหักข้าวพร้อมไปเนี่ยแบบ40นี่น้ำหลังตั้งหลังสีกระทู้หอมแผ่แม่สีบัวได้แห้งข้าวข้าวไก่ไก่สีกระทู้สีหอมปิ่งแห้งข้าวถ้วยครับถึงแล้วกินดีบัวสิโป้พอมักได้เล่นแต่ว่าเกียนได้ลองซิมเบิงพอซิมเบิงได้กินนะคือจะเกิดเนื้อเป็นมักเข้มๆทั้งๆนะแต่บ่เข้มบ่กินหมึกมาแล้วปอกต่ำหงเด้ผลย้อนหวานแรงอีกแล้วเป็นน้ำแท่งอีกแล้วเท่าไหร่นะ400 400อันนี้300ครับก็อันนี้3ตัว3โมหลายตัวอยู่มันเอซีตัวนี้เอเดนตัวนี้เอต่างตัวนี้แซ่บๆผมเนื้อซุ่มแล้วคนเหนียวโอ้โหจะถึงต่ำมากนะเปิดกองก่อนครับผมฉันได้กีแล้วประมาณขีดละร้อยจะมีประมาณ3ขีดเป็นไงทำได้คุณคนจนมันโอกาสนางสาวกาญจนานะครับผมเป็นเราไปใช้โซลูปเป็นข้าบรรดาอยู่ขวางเห็นไหมอาหารดารามีคนจนมือกาซื้อครับผมบริขายมาขายบรรนอกเขาไปซื้อมีเงินมีเงินซื้อนี่เขาไปเก็บไว้เป็นแพงเขาไปซื้อดูแลท่องเที่ยวแสดงว่าบุญร้ายได้กินในวันผู้ที่ซื้อก็ได้กินครับผมเป็นของคนบ้านเกิดเลยครับเก็บแหน่เห็ดเมนูในตู้เย็นนี่เลยใส่ตู้เย็นเลยได้ไหมต้องบรรนอกแต่ไปเห็ดเมนูแปลกๆได้ในตู้เดียวนี่จะไปทอดแข่งข้าถ้วยได้ตัวนี้เอาไว้สักวันเนาะแซ่บไปเท่านั้นยำนี่แซ่บกูกินอาหารไม่เนี่ยมันปิดปากไงที่มึงพอเท่านั้นสิแซ่บยำนี่อาหารอะไรจะฝากไปเห็ดกินมันที่นี่ก็จะห่อยพอคือสองตัวนั่นเดียวแซ่บไปข้าวถั่วไม่ไว้กินนะโว้เทกับเห็ดตัวเดียวพอแล้วไว้สักวันเก็บไว้ในที่เย็นโอเคเดี๋ยวให้ทำน้ำแข็งเก็บน่าไปเก็บไว้ธรรมดาเน่าแล้วเป็นของสดเห็ดตัวเย็นซึ่งมีกันเอาไปขอบคุณซื้อมันก่อนกันจะน่ายอย่างโอ้ยพ่อเก็บปานบ้านด่านนอกเลยพอบ้านด่านนอกด่านมันก็ตุ้งคุณเล็กแถวชายแดนบอกกับว่าด่านมาอยู่แดนพม่ากันจะนาพระเดิมท่านนะบ้านเขาจะตรงนี้นี่แหละเขาจะส่งมาเล่นโจ๊กเกี่ยวกับผมขอบคุณได้หลายครับผมเพชรบุรีให้ปั้นซักผ้าให้ปั้นจะซักผ้าใช่ไหมนี่เป็นแซ่บแคบหมูอยู่จุดต้องใส่แหนมหมูสิว่าติดปากแซ่ต้องติดด้วยแหนมหมูผมเห็ดเมนูสุกๆให้เบิ่งครับเพราะว่ามันกินดูแล้วครับแหนมหมูเป็นเสื้อเนื้อหมูเด็ดเดียวไว้ด้วยถุงนึงสาแซ่ตู้เย็นเลยแบ่งให้น้องๆครับเดี๋ยวคนละถุงมากสิครับให้ทีมงานเบิ่งดอกตันให้พ่อแม่เก็บไว้ครับตัวนี้มีเกียร์อยู่ดินทะเลพอกินน้ำมีเยอะมากกินไม่แห้งกินไม่แห้งมีเกียร์อยู่ดินมีรสชาติสำนึกจืดหนึ่งว่าอะไรเลยจืดมีเค็มหน่อยนึงจืดจังมะเกียวบวงเค็มประมาณ 30% มาเค็มๆมาป่ะบ่ถึงนั้นปากิโกบอกมากแบบมันมีเค็มข้นเพราะว่ามันมีจักหน่อยเขาละเขาจะไปซักผ้ากันแล้วนะซักผ้ากันแล้วนะเสื้อผ้ามันมีใส่แล้วนะปั้นไม่ล่าเริงเหมือนเดิมเลยแฟนคลับบอกมันอายุเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวจะหยอกก็ปั้นอยู่นะปั้นแพ้ยาฉีดยาหายป่วยเมื่อกี้นี่ขนร่วงครับผมเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนะกินข้าวก็ยาก
เป็นม้าใครยีนาม้ายีนาเพราะว่าป๊อกนี่เลยป๊อกนี่เลยป๊อกหัวเลยนะไอ้มีขนปั้นเออแต่ยีนากินคักๆเขาก็คือคนพวกนี้ครับเจ้าผมจักตายแล้วหากินแล้วเก็บของลืมตัวนึงใช่ไหมสองแสบคนละพันแล้วใครพี่เกิดหนึ่งพันนี่ครับผม